มิ s ชั่นทุรุมุ o พอดแคสต์รอตธออยู่บ่ายชัตเตอร์สต็อกปฏิวัติวิธีการสร้างสารรค์แคมเปญขับเพื่อนด้วยพลัง AI แม่นยำครบครันเปลี่ยนไอเดียเป็นความสำเร็จได้วันนี้ที่ Number 24ตัวแทนช h a p t e r s t ต c k ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ m s s s o o t t the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับโระบิท์ตฮันสาฮะครับ วันนี้ผมเอาพาร์ทหนึ่งะฮะของต้องบอกว่าเป็นหนังสือประจำปีที่ผมติดตามตลอดทุกปีนะ,ะ mm. ก็คือ TCDC เนี่ยเขาก็จะทำเทรนทุกปีนะฮะ mm. ยาวมากนะแล้วก็ให้อ่านฟรีด้วยนะครับเ mm. จาะเทรนโลก2023โดย TCDC mm. จริงๆ,ๆเขาก็มีมาทุกปีนะฮะ ปีนี้ก็มาในความยาวถึง363หน้าเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีหลายพาร์ทที่ผมอยากจะมาชวนคุยกันผมว่ามันน่าสนใจดีเริ่มต้นจากพาร์ทนี้นะฮะที่อยากชวนในวันนี้ก็คือ mm. เขาใช้คำว,ว่า the great rejuvenation คืนชีวิตใหม่ให้การทำงานนะครับคือช่วงก่อนหน้านี้เนี่ยเราได้ยินเรื่องของ the great resignation การลาออกครั้งใหญ่ใช่ไหมฮะ mm. ตอนนั้นนะคนลาออกเยอะจริงๆนะฮะคือคือถ้าไปเทียบกับช่วงเดียวกันของปี ก่อนอน,น,นั้นนะมันเพิ่มขึ้นแบบ40%อะไรแบบนี้นะฮะแม้ว่าการแพรบ่บ่าดนโควิด1 9เนี่ยจะทำให้เศรษฐกิจชะลอตัวลงนะครับแต่ว่าคนก็ยังรู้สึกว่าแม่ยังยังอยากจะลาออกอยู่ดีว่างั้นเถอะนะครับเอ่อตอนนี้ก็คนก็แน่นอนลาออกก็ไม่ได้ลาออกไปอยู่เฉยนะหลายคนก็กลับมาทํางานใหม่เพีงแต่ว่ารูปแบบการทํางานมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับเพราะฉะนั้นองค์กรต่างๆเนี่ยต้องจับตาแล้วก็เร่งหาแผนมาตรก,การรองรับการทํางานแบบใหม่นะครับ คนทำงานทั่วโลกกำลังมองหาสิ่งที่มากกว่าความคิดและบทสนทนาที่อยู่รอบตัวในฟอร์แมตของออฟฟิศปกตินะครับพวกการลาออกครั้งใหญ่หรือว่าเรื่องเกี่ยวกับการทำงานที่เปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมักจะเกี่ยวข้องกับพนักง,งานที่เป็นไวต์คอร์ลสส่วนใหญ่นะครับแล้วก็การลาออกสูงสุดเนี่ยกระจุกตัวอยู่ในภาคอุตสาหการรมบริการแล้วก็ พวกพักผ่อนหย่อนใจทั้งหลายนะฮะเลเชอร์และโฮสพิทอลิตี้ก็คงไม่แปลกเพราะว่ากระทบจากโควิดหนักที่สุดนะครับโรงแรมร้านอาหารบาร์นะฮะรวมถึงรีเทลด้วยนะฮะร้านค้าปลีกต่างๆพวกนี้เนี่ยข้อมูลแหนที่เรามีตอนนี้ก็คือว่าอัตราการลาออกในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับในปี2021เนี่ยเพิ่มขึ้นถึง60%เเลยนะฮะซึ่งถือว่าเยอะมาก เจส k อสกี้ ky, ท่านเป็นศาสตร,ราจารย์อาวุโสนะฮะที่คอ r l สตอมส o ูลออฟบิสเนสที่บอสตันยูนิเวอร์ซิตี้เนี่ยกล่าวว่าคนจำนวนมากเนี่ยลาออกก็ไม่ได้ไปทอดน่องสบายๆนะยแต่ว่าเป็นการเปลี่ยนวิธีคิดเรื่องการทำงานมากกว่านะครับเขยายังมองอีกว่า The Great r e s i g n a t i น n อาจจะเป็นเรื่องจริงแต่บางครั้งมันก็อาจจะเป็นแค่ปรากฏการณ์อันหนึ่งนะครับเพราะว่าคนเกิดการลาออกพร้อมกันเยอะๆเนี่ยมันก็มันก็เกิดขึ้นได้หากมีเหตุป,ปัจจัย นะครับเขาก็เลยบอกว่าควรจะเรียกว่า the Great Job Switch ซะมากกว่าแทนที่จะเป็นะ the Great Resignation นะฮะด้วยเหตุนี้เนี่ยการเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการทำงานและการมีตัวตนในที่ทำงานและชีวิตที่สมดุลเนี่ยจึงเป็นตัวแปรหลักของพนักงานในการเลือกทำงานนะครับการทำงานจากที่บ้านหรือว่า Work from Home w o r k e r นะฮะการศึกษาเนี่ยพบจากของ Mercer นะฮะพบว่า94%ของ พนักงานในสหรัฐอเมริกาเนี่ยรายงานว่าการทำงานแบบรีโมทแทบไม่มีผลกระทบทั้งยังเพิ่มประสิทธิภาพของงานด้วยนะครับช่วยลดค่าใช้จ่ายเพิ่มความคล่องตัวในการสื่อสารส่งผลให้พนักงานจำนวนมากเนี่ยยังคงอยากทำงานจากที่บ้านอยู่นะครับวิธีนี้อ่สาสำหรับหลายคนก็ก็อาจจะเหมาะแต่ว่านายจ้างเองก็ต้องมั่นใจนะครับว่าพนักงานยังได้รับการสนับสนุนการพัฒนาการวัดผลแล้วก็ต้องรับมือกับความเหงา ที่เกิดขึ้นได้ด้วยเนี่ยนะฮะนี้ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งสำหรอับอนาคตเนี่ยใครคือกลุ่มพนักงานอย่างและแต่ละกลุ่มเนี่ยจะ,ะเผชิญความท้าทายอย่างไรบ้างนะครับกิจคมีกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกิจเกอรเนี่ยนะฮะเชื่อว่าจะขยายตัวอย่างมากในปี2023นะครับระบบเศรษฐกิจจากรูปแบบงานแบบแบบที่เป็นแบบทําแบบชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยนะฮะมีแนวโน้ม เพิ่มสูงขึ้นเยอะมากเราอาจจะมีมูลค่าถึงสี่0 0นสี่หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในปี2023นิบะครับโดยส1 11%เซของพนักงานใน e ูแลแปดจดห้ากซ็8.5%ของพนักงานในเกาหลีใต้เนี่ยกำลังทํางานอยู่ในระบบนี้นะครับแม้ว่าพนักงานเหล่านี้จะมีส่วนสําคัญต่อเศรษฐกิจแต่ว่าทุกวันนี้ยังมีทรัพยากรและการสนับสนุนเนี่ยที่ไม่เพียงพอนะครับสำหรับพนักงานที่ต้องทํางานที่สถานที่ทาํางานเช่น สมมติโรงงานหรืออะไรหรืออะไรทํานองนี้เนี่ยนะครับพนักง,งานที่ต้องเข้าทํางานในสถานที่ทํางานเนี่ยหลายคนถือเป็นหัวใจหลักเลยนะตลอดช่วงการแพร่ระบาดนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาสุขภาพจิตร่างกายและอารมณ์จึงต้องเป็นกุญแจสําคัญมากๆที่จะทําให้พนักง,งานกลุ่มนี้อยู่ได้ดังนั้นคิดว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลังจากนี้นะครับสิ่งที่รายง,งานฉบับนี้เขียนขึ้นมาเขาบอกว่า a r v a r d Business Review เนี่ยคิดว่ามากกว่า90%ของผู้จ้างงาน จะมีแผนปรับรูปแบบการทำงานเป็นแบบผสมผสานสำหรับกลุ่มพนักง,งานที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในปี2022นะครับเมื่อสถานการณ์าก,ารการระบาดดีขึ้นนะครับมีทั้งแรงผลักและแรงดึงให้กลับเข้าทำงานในออฟฟิศแต่ไม่ใช่ทุกวันผู้จ้างงานต้องสร้างความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพงานและวัฒนธรรมการทำงานในออฟฟิศกับความคาดหวังในการทำงานที่ยืดหยุ่นขึ้นด้วยนะครับการลาออกครั้งใหญ่มาถึงสิ่งที่เรียกว่า the great rejuvenation ในการทำงานนะฮะอันนี้คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้เนี่ย หากเราพนะิจารณาเป็น2ฝั่งนะครับระหว่างฝั่งพนักงานและฝั่งนายจ้างเนี่ยเราจะพบว่าสําหรับฝั่งพนักงานเนี่ยการลาออกครั้งใหญ่คือคําตอบที่บ่งชี้ว่าพนักงานไร้ความสุขและปฏิเสธที่จะยอมรับเงื่อนไขที่จะอยู่ในสภาพการทํางานแบบนั้นรรยงานฉบับเดียวกันเนี่ยบอกว่าแม้มีตําแหน่งงานว่างอยู่ตรงหน้าแต่พนักงานกม็มีความมั่นใจที่จะมองหาตัวเรืองอื่นๆนะฮะ สอดคล้องกับผลสำรวจอีกอันหนึ่งในสารฐอเกาในปี2021ที่พบว่า28%ของพนักงานเนี่ยออกจากงานโดยไม่มีงานใหม่รออยู่พูดงา่ายๆคือว่าหัวใจของพนักงานมีความสัมพันธ์กับการลาออกครั้งย่างใหญ่แล้วเขาพูดถึง the great realization ด้วยนะคือการมองหาทางลือกอื่นๆในชีวิตนะครับบทความจาก fast company เนี่ยพบว่ามีคนจานวนถึง51ล้านคนเนี่ยทำงานอิสระและมีความสุข คือคือหลังจากไอ้เชฟของการเปลี่ยนแปลงเรื่องงานในช่วงโควิดเนี่ยเพราะว่ามีคนทํางานถึง5้ล้านคนเนี่ยนะครับกลายเป็นคนทํางานอิสระเพราะว่ามีความสุขสุขภาพดีขึ้นมีความมั่นคงทางการเงินมากกว่าเพื่อนร่วมงานที่ยังอยู่ในระบบการทํางานแบบเดิมทีนี้พอเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยฝั่งไหนจ้างจะทํำยังไงดีนะครับการลาออกครั้งยิ่งใหญ่เนี่ยส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่หรือเรียกว่าเกรดรีชัฟฟลิ่งนะฮะ ซึ่งจะมีผลต่อการทํางานในระยะยาวคําถามคือในจ้างจะสามารถตอบสนองต่อลำดับความสําคัญและความคาดหวังใหม่ๆของพนักงานได้อย่างไรเมื่อพนักงานคนพบเราว่าการทํางานจากบ้านไม่ใช่เรื่องง่ายสําหรับผู้หญิงที่ต้องดูแลลูกๆและผู้สูงอายุไปพร้อมกันหรือมีความเครียดในการจัดการชีวิตส่วนตัวข้อมูลทั้งหมดทั้งมวลนี้นะฮะซึ่งมันมีเยอะมากแล้วมันใหม่มากในช่วงโควิดที่เกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการตัดสินใจเรื่องอาชีพของพวกเขา จากการสํารวจข้อมูลเนี่ยสิ่งที่นายจ้างต้องทดไว้ในใจเลยคือการพูดคุยและรับผิดชอบต่อคํามั่นสัญญานะครับและดําเนินการตามความคาดหวังใหม่ๆของพนักงานเพื่อนําความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่นี้เดินหน้าขึ้นไปเปลี่ยนไปสู่ชีวิตการทํางานแบบใหม่ The Great Rejuvenation นั่นเองอะไรคือสิ่งสําคัญนะฮะสำหรับเรื่องของการทํางานข้อที่1คือการกําหนดเป้าหมายละให้คําสัญญา สิ่งสำคัญคือบริษัทต้องใส่ใจในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความหลากหลายความเสมอภาคการไม่แบ่งแยกตลอดจนความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะฮะในสหรัฐอเมริกาเนี่ยปัจจุบันมีพนักง,งานเกือบ50%ที่อยู่ในเจนมิลเลนเนียลและเจนซีนะครับหนึ่งในความต้องการของคนเจนนี้คือทํางานให้กับบริษัทที่มีเป้าหมายและสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อโลกนะครับรวมทั้งการวัดผลเหล่านั้นอย่างเป็นรูปธรรมด้วยนะฮะอย่างการขาจัดอคติตั้งแต่กระบวนการการจ้างงานนะครับ มีหน่วยงานหนึ่งชื่อว่า Science Foundation i s l a n d เนี่ยนะฮะเป็นศูนย์วิจัยด้านดิจิทัลสำหรับกระบวนการการทำงานของ AI เนี่ยนะครับเขาบอกว่ากระบวนการกาทำงานของ AI เนี่ยควรจะถูกนำมาใช้เพื่อลดการแบ่งแยกในการสรรหาพนักง,งานนะฮะเพื่อลดอคติในการคัดเลือกพนักง,งานนั่นเองอันนี้คือข้อที่1ข้อที่2คือรักษาและสรรหาทีมนะครับ เทคโนโลยีกำลังเป็นตัวช่วยในการทำงานให้บรรลุผลและรักษาความสัมพันธ์ในองค์กรไว้นะฮะมีองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรเชื่อ Atlantic Institute เปิดตัว Virtual Encounter นะฮะสร้างสรรค์เครื่องมือต้อนรับทีมงานใหม่นะฮะในผ่าน AR แล้วก็เราก็ใช้คือเวลาเราพนักงานใหม่อ i e n t a t i o n ถ้าเกิดไม่เจอหน้ากาันบางทีมันยากเหมือนกันนะครับอันนี้ก็มีโปรแกรมเข้ามาช่วยนะครับหรือไ i c r o s o f t ก็มี Microsoft m e s h นะ,ะโปรแกรมร่วมมือในการ สร้างประสบการณ์เสมือนจริงนะครับผู้ใช้งานสามารถปรับใช้อวตารได้ทั้งแบบ 2d และ 3d นะครับเพื่อสามารถทำให้เรื่องของการดูแลเรื่องทีมเนี่ยมันทำได้มากขึ้นนะฮะอันนี้3คือมนุษย์เป็นศูนย์กลางนะครับสุขภาวะคือเรื่องจำเป็นสูงสุดเทคโนโลยีใหม่สามารถประเมินและติดตามข้อมูลทำให้บริษัทได้รับข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับสุขภาพจิตของพนักง,งานในแต่ละวันได้เลยนะครับ MGM E Neurotech นะฮะเป็นบริษัทของสวิตเซอร์แลนด์นะฮะอยู่ที่ซูริกเนี่ยเป็นผู้พัฒนาเครื่องมือที่สามารถระบุหาสาเหตุความเครียดเฉพาะบุคคลได้สอดคล้องตามสาภาพแวดล้อมที่เป็นสาเหตุให้ตัดสินใจเรื่องต่างๆได้แย่ลงนะครับนอกจากนี้เนี่ยเทคโนโลยีดังกล่าวยังสามารถคาดการณ์นะฮะเมื่อพนักงานประสบความเครียดได้แม่นยํากว่าวิธีอื่นถึง 3-4%0% เทคโนโลยีนี้สามารถช่วยให้บริษัท ลดหรือป้องกันภาวะหมดไฟของพนักง,งานได้แล้สุดท้ายคือเรื่องของออฟฟิศแบบผสมผสานนะครับบริษัทตอนนี้พยายามสร้างความยืดหยุ่นมากขึ้นนะฮะคือมีการทํางานแบบไฮบริดอันนั้นคือเข้าออฟฟิศบ้างไม่เข้าออฟฟิศบ้างแต่อานนท,ที่ที่สำคัญมากเขาเรียกว่าเป็นการทํางานแบบไม่ประสานเวลาภาษาไทยแปลงงงมาก asynchronous work นะฮะอันนี้ผมเคยพูดเล่าให้ฟังไปแล้วนะครับโดยที่พนักง,งานสมมติว่าประชุมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะฮะ คนที่จะเป็นต้องเข้าประชุม15นาทีสุดท้ายก็มา15นาทีสุดท้ายอะไรประมาณนี้นะครับหรือแม้แต่เวลาในที่ทํางานด้วยซ้ำนะครับคุณจะมากี่โมงเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่สามารถยืดหยุ่นได้เพราะว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาอยู่ในฟิศพร้อมกันทุกคนถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีอะไรต้องทําด้วยกันนะครับ สำหรับเจ n ซเนี่ยมีข้อสังเกตที่น่าสนใจนะฮะช่องว่างระหว่างวัยมีส่วนบ่มเพาะให้ผู้ประกอบการอายุน้อยมีจํานวนเพิ่มขึ้นนะครับส่วนหนึ่งมาจากความรู้สึกที่ว่าเส้นทางความสําเร็จในอาชีพไม่ได้ไกลเกินเอื้อมแบบเดิมนะฮะขณะเดียวกันค่าใช้จ่ายในการเริ่มต้นธุรกิจก็ลดลงนะฮะแหล่งแหล่งทรัพยากรสําหรับผู้ประกอบการเอื้ออานวยต่อการทดลองแบบต่างๆได้มากขึ้นนะครับ อานิชอวานีนะครับ CEO ของ JA Worldwide กล่าวว่าผลการสํารวจแสดงให้เห็นว่าคนรุ่นนี้ต้องการอาชีพที่ก่อให้เกิดความคิดริเริ่มและไอเดียสดใหม่ซึ่งได้รับการจัดอันดับด้านคุณลักษณะที่สูงกว่าเรื่องอื่นๆนะครับในการอธิบายองค์กรด้านอาชีพในอุดมคติของพวกเขานั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าทิศทางในการทํางนานต่างๆเนี่ยมันเปลี่ยนไปจริงๆแล้วก็องค์กรเองก็จะต้องปรับเรื่องเหล่านี้ไปด้วยนะครับอุปสรรค หลายเรื่องเกิดขึ้นจากกระบวนการของความคิดใหม่ก็ต้องมาค่อยๆมาปรับกันนะครับแต่ผมคิดว่าสำคัญที่สุดคือเราจะมันจะต้องเปิดใจอะว่าเรื่องพวกนี้มันกําลังเกิดขึ้นแล้วก็มันก็จะเป็นส่วนสําคัญมากที่จะเปลี่ยนแปลงโลกของการทํางานใหม่ไปนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตาม m s s s o o t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  h m o o o นะฮะเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ M i s s i o n to the Moon p o d c a s t Pres e n t e d by Number 24ตัวแทน Shutterstock ในประเทศไทยแต่เพียงผู้เดียวให้ทุกการใช้งานลิขสิทธิ์เป็นเรื่องง่ายสร้างสรรค์ด้วยความมั่นใจ It's not stock It's shutter stock